ที่พระบรมธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์ณ จำปาศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยบุคลากรรวมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจำปี2559โดยมีพลโททวัชสุขปรังแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดงานมีนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เป็นครั้งที่38เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความสวยงามของพระบรมธาตุที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดมหาสารคามรวมถึงให้ประชาชนได้ไหว้สักการะองค์พระบรมธาตุนาดูนเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญตระหนักในคุณค่าและเกิดความหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการจัดหารายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาและทำนุบำรุงรักษาบริเวณพุทธมณฑลอีสานต่อไปโดยภายในงานในช่วงเช้ามีการเดินขบวนแห่ประเพณีทั้ง12ขบวนหรือประเพณี12เดือนของชาวอีสานมีพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูนพิธีบวงสรวงกูสันตรัตพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์รวมถึงกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและการเวียนเทียนวันมาฆบูชาจากนั้นที่บริเวณหน้าพระบรมธาตุนาดูนได้มีพิธีรำเปิดงานโดยมีนางรำที่มารำในครั้งนี้กว่า 5,000 คนพระธาตุนาดูนหรือพุทธมณฑลอีสานเป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาสีเมืองโบราณในอดีตอีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุภาพรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำริดซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่13ถึง15สมัยทวาราวดีจึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบขึ้นและทุกปีก็จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนในช่วงวันขึ้น15ค่ำเดือน3หรือวันมาฆบูชาของทุกปีโดยปีนี้จะขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28กุมภาพันธ์2559บุญคุณเจ้าค่ำเช้าสดใสพุทธมณฑลอีสาน